การใช้คำว่าทรงนำหน้าก็คือใช้คำว่าทรงนำหน้าคำนามหรือคำกริยาเพื่อให้กริยาราชาศัพท์สำหรับพระราชาหรือเจ้านายนะคะคำกริยาที่ใช้คำว่าทรงนำหน้าก็คือการใช้ทรงนำหน้าคำนามหรือคำกริยาเพื่อให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์สำหรับพระราชาหรือเจ้านายนั่นเองนะคะใช้คำว่าทรงนะคะคำว่าทรงใช้นำหน้าคำนามหรือกริยาเพื่อให้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระราชาหรือเจ้านายอย่างเช่นทรงทราบทรงทราบที่แปลอะไรคะรู้ใช่ไหมคะทรงยินดีล่ะก็คือยินดีดีใจด้วยทรงพระอุตสาหะก็คือมีความพยายามทรงพระกรุณาให้ทรงพระสุบินฝันนะคะแต่มีกริยาอีกตัวหนึ่งก็คือกริยาที่แปลว่าตายนะคะกริยาที่แปลว่าตายนั้นเราใช้ตามฐานันดรศักดังนี้ถ้าเป็นสวรรคตใช้กับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระยุพราชแล้วก็สมเด็จพระบรมราชกุมารีนะคะกรณีที่สองสิ้นพระชนเราใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็3สิ้นชีพิตักใสนะสิ้นชีพิตักใสนี้ใช้กับชั้นหม่อมเจ้านะคะจำไว้นะคำว่าสวรรคตนะคะที่แปลว่าตายเราใช้กับพระมหากษัตริย์นะพระบรมราชินีสมเด็จพระยุพราชแล้วก็สมเด็จพระบรมราชกุมารีนะคะสิ้นพระชนใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์และสิ้นชีพิตักใสใช้กับหม่อมเจ้านะคะไปศึกษาทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท้ายนี้นะคะไปดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์เลยนะคะสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์วันนี้คืออ่านพร้อมๆกันหนึ่งสองสามห้องนี้ปีกกล้าขาแข็งหรือยังเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตอนนี้ตัวเองเก่งที่สุดแล้วนะเคยได้ยินใช่ไหมคะโดนว่าปีกกล้าขาแข็งแล้วเหรอนะถึงได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสำนวนในแต่ละวันมีประโยชน์ก็นำไปใช้ด้วยนะคะเผื่อไปได้ยินอะไรที่ไหนจะได้รู้นะคะชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเรื่องพระยาพิชัยดาบหักเคยเรียนยังเมื่อไหร่พอถามเมื่อไหร่ยิ้มนะครูว่าเคยได้ยินมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ